สบายดีทุกคนหลายท่านอาจเคยได้ยินและได้ฮู้จักเงาวาในขอบเขตพื้นที่ของถนนคูเวียงในแถวแถบนี้เนาะจะแม่นเป็นโซนของศูนย์การค้าขนาดใหญ่เนาะก็คือแม่นพักสันนั่นเองแต่ว่าทุกท่านอยู่ในจุดนี้เนาะจะแยกออกเป็น2โซนเนาะก็คือจะเป็นของนากาหม้อเนาะนากาหม้อก็คือแม่นอยู่ในอีกพื้นที่นึงเนาะของภาคซันนั่นเองและของภาคซันก็จะแมนยูทัดต่อจากทางนั้นไปเนาะในแถบขอบเขตแถวนี้นอกจากจะมีเป็นศูนย์การค้าเป็นห้างขนาดใหญ่แล้วเนาะก็ยังจะมีการก่อสร้างเพิ่มเติมอีกในหลายๆจุดเนาะนี่คือภาพบรรยากาศอยู่ที่นครหลวงวิจิตรในปัจจุบันเนาะของเดือนพฤศจิกายน2024เนาะเป็นอีกหนึ่งไรยะเนาะอีกพอเท่าไรวันก็จะเบิดปี2024ก้าวเข้าสู่ปี2025นี่ก็คือสภาพของศูนย์การค้าขนาดใหญ่ใจกลางเมืองเวียงจันทน์เนาะในสภาพปัจจุบันนี้ก็มีในส่วนของต่างๆภายด้านในของห้างเนาะที่เพิ่นได้มีการเปิดให้บริการแต่ก็ยังถ่าไล่เลียงแล้วเบื้องตามสภาพความเป็นจริงแล้วเนาะก็ถือว่ายังอยู่ในส่วนที่ว่าน้อยได้เนาะถ้าเบิ่งจากพื้นที่ของห้างแล้วเดี๋ยวจะพาทุกท่านมาเบิ่งว่าเป็นเท่าไหร่ในช่องระยะนี้เนาะจุดนี้ก็คือจะแมนเป็นภาคซันเนาะฝากทางด้านนี้ครับต่อมาอันนี้ส่วนทางด้านนี้เนาะก็จะแมนขึ้นกับภาคซันนั่นเองแต่ว่าทางด้านหลังที่ย่างไกลมาเมื่อกี้นี่มันจะเอิ้นว่าเป็นนากาหม้อเนาะทุกท่านนี่เนาะก็คือทางด้านนี้นี่เองจะอยู่ติดๆกันแต่หลายๆคนก็จะรู้จักและก็จะเข้าใจว่าเป็นพื้นที่ของภาคซันทั้งหมดเลยเนาะมันจะเป็นกลุ่มของธุรกิจของนายทุนที่เพิ่นมาลงทุนเกี่ยวกับห้างทรัพย์สินค้าหรือว่าศูนย์การค้าอยู่ในบ้านเฮาแล้วถัดต่อจากภาคซันนี้ไปเนาะโซนทางด้านนั้นก็จะแม่นเป็นเวียงจันทน์เซ็นเตอร์แล้วก็จะมีเวียงจันทน์ไลน์เซ็นเตอร์นอกจากนี้เนาะทางด้านหน้านี่ก็จะมีหลายท่านคิดว่ามันเป็นโชว์รูมโชว์เกี่ยวกับรถนะโบแมนเนาะที่เหลืองๆนั้นมันจะเป็นห้างกาแฟเป็นคาเฟ่เนาะทางด้านหน้านี่อันบริเวณนี้ก็จะแม่นเป็นเดินจอดรถเนาะในระยะนี้ก็จะก้าวเข้าสู่ช่วงบุญใหญ่ประจำปี2024โดยเฉพาะกับแมนยูที่นครหลวงเวียงจันทน์ก็คือบุญนมัสการท่านหลวงเวียงจันทน์งานจะเริ่มตั้งแต่วันที่9หาวันที่15เนาะที่จะมาถึงนี่มื้อนี้ก็เป็นมื้อวันที่4อีก5วันงานก็จะเริ่มแล้วนี่คือสภาพทางด้านหน้าเนาะของศูนย์การค้าภาคซันนี่เขามาก็จะมาเห็นเป็นป้ายใหญ่ๆแบบนี้เลยเนาะชื่อว่าภาคซันนั่นเองถือว่าใหญ่เลยว่าใหญ่เพราะสมควรเลยทุกท่านเนาะอันนี้จะเป็นอีกโซนทางด้านนึงแต่ว่าทางจุดที่ด้านหน้าที่เข้าเนี่ยจะเป็นฝากทางด้านนั้นอีกทางด้านนั้นแตกต่างกันไปเนาะจะพาทุกท่านมาย่างเบิ่งสภาพโดยรวมในปัจจุบันนี้นะทั้งนอกแล้วก็ทั้งในเป็นอะไรนี่ฝากทางด้านนั้นก็จะแมนเป็นบ้านของประชาชนเนาะแถบกับนั้นแถวเดือนนี้เขาก็จะเห็นมีต้นไม้ขนาดใหญ่โดยเฉพาะกับแมนต้นมะม่วงนี่แหละทุกท่านอันนี้จะแมนเป็นคาเฟ่เนาะนี่ทางด้านนี้สภาพใจกลางนครหลวงในปัจจุบันเนาะของมื้อนี้วันถือมื้อวันจันทร์ของวันที่4พฤศจิกายน2024นั่นเองนี่จะเป็นห้างคาเฟ่เนาะเบิ่งโดยรวมก็คิดว่าเพิ่นให้จัดเป็นโซนเอิ้นว่าอย่างก็โชว์รูมโซ่แม่นวะจัดวางแสดงโมเมนต์เนาะที่มันจะเป็นคาเฟ่ลักษณะแตกต่างดีเนาะในส่วนของทางด้านหน้านี่ลักษณะทางด้านหน้าทางประตูเข้าของภาคซันก็คือจะเป็นเข้าทางด้านนี้มันจะมีเข้าทางได้มีจะมี B กับ A นะแล้วก็จะมีอีกหลายโซนเส้นกันที่อาจจะเข้าไปฝั่งกำนั้นนั่นก็จะแมนวิ่งจันเซ็นเตอร์เนาะเดี๋ยวจะให้ทุกท่านได้ไปเห็นในส่วนของทางด้านหลังของห้างเนาะทางด้านข้างความมันกว้างสักหน่อยเนาะบึงทางด้านหน้า
ก็ยาวพื้นที่ที่ว่ายาวไปแล้วนะเดี๋ยวยาวออกไปทางด้านข้างจะเห็นอีกมุมหนึ่งในเทอินวากว้างเติมเนาะในเขตของพื้นที่นี้แล้วก็จึงเข้าไปทางด้านในเนาะก็จะมีของบริการของบริษัทต่างๆแล้วก็ของห้างต่างๆเนาะโจมาพิซซ่าสตาร์บัคส์สาขาทวีตเลยเนาะสาขาร้อนแล้วสตาร์บัคส์อยู่ในภาคซันจะเป็นสาขาทวีตก่อนที่จะขยายออกไปในจุดต่างๆเนาะที่2ก็จะแมนยูเข้มของ3ก็จะอยู่ที่วิวมอลล์เนาะปัจจุบันนี้มี5มี6มี7แล้วล่ะมีเพิ่มขึ้นหลายจุดเติมแล้วเนาะสำหรับของสตาร์บัคส์อยู่ในบ้านเฮานี่เพิ่นหากมาเฮ็ดตลาดวางไหนนิดนึงเนาะเพราะว่าที่ผ่านมากับมันบ่มีเลยสลายก็จะมีตั้งแต่ของกับ Amazon เนาะแล้วก็จึงเข้ามาปัจจุบันนี่ค่านิยมการนิยมการกินกาแฟอยู่ในลาวก็รู้สึกว่ามีความต้องการเพิ่มขึ้นนะสําหรับเฉพาะก็จะแม่นเป็นบุคคลทั่วไปนี่แหละแต่เฮาบ่เว้าถึงว่ากลุ่มคนที่เพิ่นกินมานานแล้วนั่นก็คือมันมีอยู่แล้วเนาะแต่ว่าก็ว่าบุคคลทั่วไปที่เริ่มเข้ามาแล้วก็ชื่อว่าเป็นคนที่หาก็เข้าถึงอย่างประมาณนี้ฮะเนาะมันก็รู้สึกหาก็ได้เห็นเนาะแล้วปัจจุบันนี้ธุรกิจเกี่ยวกับคาเฟ่เนาะธุรกิจเกี่ยวกับห้างกาแฟเกี่ยวกับบาร์จังซี่แล้วมันก็รู้สึกว่ามันเพิ่มขึ้นแล้วในปัจจุบันนี้ก็เห็นว่ามีหลายเนาะอยู่ในนครหลวงในจันทน์โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เราจะเห็นว่าในขอบเขตของโซนในใจกลางเมืองโซนที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเส้นทางอยู่ติดกันกับวัดอินแปงวัดมงตื้อเนาะครอบเขตแถวนั้นใกล้ๆกับสีหอมแถวนั้นก็จะมีเกี่ยวกับห้างอาหารดีกว่าเพิ่มขึ้นเนาะนี่ทางด้านข้างของศูนย์การค้าเนาะเพิ่นก็จะเฮ็ดให้เป็นรถจอดรถสำหรับรถจักรนั่นเองอันนี้จะเป็นประตูเข้าทาง A2 นั่นเองนี่ด้านข้างจะเป็นทางสองห้างเปิดแล้วเนาะ10:30เปิดตั้งแต่ตอน10:00นะพูดเลยเนาะ10:00ตรงนี่นี่ในส่วนของทางนี้ทางด้านนี้ก็จะมีเป็นเอิ้นว่าเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเนาะก็จะมีหลายโซนหลายส่วนด้วยกันบ่ได้มีแต่เฉพาะอันนึงอันเดียวนั่นเองอยู่ในพื้นที่ก็จะเป็นที่พักของนักกาดทางด้านทางด้านสุดใจนะครับเอาก็จะย่างออกไปทางด้านหลังนะเข้าทางในส่วนของทางด้านหลังอันนี้จะเป็นทางด้านข้างของอาคารดังกล่าวนี้อันนี้จะแม่ทางด้านนี้คือจะแม่เป็นที่พักอาศัยอาคารมันเป็นห้องแรมเนาะตึกทางด้านข้างเบื้องนี่จะเป็นทางด้านหลังของพักสัตว์เนาะจะใช้ในการจัดงานจัดคอนเสิร์ตต่างๆก็จะแม่ใช้ขอบเขตพื้นที่ของทางด้านหลังนี่ในการจัดงานนั่นเองเลยกว้างเลยนะครับว่าไล่เลี้ยงมาอาคารฝากกำลังจะเป็นโด่งกระลานอันนี้เขาจะมาตั้งแคมป์ไซต์นี่นะเขาจะน่าจะมาสร้างอีกจุดนึงนั่นหลังปัจจุบันอันนี้จะเป็นที่ไหนจะเป็นห้านี่อย่างเกี่ยวกับอย่างลวดลายแปลกๆนะเป็นลวดลายที่ว่าแปลก
คล้ายๆก็เป็นคลื่นเป็นคลื่นแบบนี้เนาะแต่บ่แน่ใจว่าจะเป็นห้านอาหารบ่หรือว่าเป็นคาเฟ่บ่เนาะสำหรับในพื้นที่จุดนี้พื้นที่เขาจะใช้ในการจัดคอนเสิร์ตจัดการแสดงต่างๆก็จะแมนอยู่ในส่วนทางด้านหลังในพื้นที่ของจุดนี้ Activity Zoneเป็นพื้นที่ที่ว่ากว้างเลยทางด้านหลังนี่เราก็จะเห็นหลายๆคนนี่เขาจะมักมาถ่ายภาพอย่างต่างๆของทางด้านหลังของห้างทางเก่าภาพทางด้านนี้เขาจะจัดให้มันเป็นสั้นเนาะแล้วก็นำเอาพวกต้นไม้มาปลูกอย่างมาใส่เนาะแถวๆช่วงนี้ก็แถวนี้ก็จะมีเป็นต้นไม้ไปเลยหุ้นมันยาวไปฮอดปุ๊บนะทุกท่านเลยเนาะจุดที่เริ่มต้นคลิปนาทีค่ะพระเจ้าอามากับผู้มาด้านนั้นคุณเลยมาด้านนั้นนี่จะแมน60ปีแจ็ค DA ต่างๆน่าจะแมนเกี่ยวกับของรถนี่เลยนะจะกำลังเกี่ยวงานข้างๆนี่ค่ะมีการสร้างอีกแล้วนี่เนาะจะพาทางดูศกปลวกดงปลาล้านเนาะทางด้านหลังนี่แต่ก่อนแถวนี้มันก็จะเป็นเอิ้นว่าน้ำฝนมาแถวนี้มันก็จะมีน้ำเบิดนะแถวนี้มันจะเป็นลักษณะคือเป็นบึงหญ้าแล้วก็จะมีเป็นน้ำเป็นตบนะขอบเขตแถวด้านหลังนี่ประมาณอันนี้จะเป็นแคมป์ของพนักงานเขาเจ้าเนาะนะตั้งแคมป์ใส่นี่เขาจะกำลังอันขุดเสาขุดพื้นที่ตื่มเนาะเขาจะต่อออกมาจากทางส่วนทางด้านหลังของนากาฮะส่วนนั้นก็จะแมนเป็นของนากาเนาะนากาหม้อเนาะเพราะว่าพักสั้นมันก็จะอยู่ในส่วนของฝากทางด้านอีกด้านหนึ่งก็คือที่มันติดกันเลยทุกท่านเรามันก็จะลงไปในพื้นที่แถวนี้ถือว่าเป็นโซนที่ว่าใหญ่ที่ว่ากว้างเลยแหละนะกว้างใหญ่เลยในขอบเขตพื้นที่ของห้างท่านว่าแล้วเลยเนาะจะย่างเข้าไปเบื้องทางด้านในต้องกันเนาะจะมีบีนบีสองเอหนึ่งเอสองจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวออกจากจุดนี้แล้วไปเบื้องน้ำกันเนาะก็คือยังในโซนที่เรียกว่าเรื่องจัดไลน์เซ็นเตอร์เนาะอันนี้ก็คือจะเป็นภาพบรรยากาศเนาะภาพทานมาสมการเปลี่ยนแปลงภาพบรรยากาศที่เอิ้นว่าศูนย์การค้าของเวียงจันทน์เนาะเป็นกลุ่มนายทุนชาวต่างชาตินะที่เพิ่นมาลงทุนอยู่ในเวียงจันทน์เฮาก็คืออยู่ในลาวนี่แหละเป็นศูนย์การค้าการให้บริการต่างๆอยู่ในลาวเฮานี่จัดแสดงรถอาจารย์การเปิดตัวรถอีกสักอย่างฟาดะจ้าโซนกลางกลางของพักสันตัวนี้จะเป็นโซนกลางกลางของพักสันเนาะมันจะเป็นประมาณนี้หากข้อสั้น2กับสั้น3เนาะสั้น5สั้น4สั้น5กันยังบ่ทันได้เปิดให้บริการในโซนของห้างทางกันยังบ่ทันได้เข้ามาเนาะมีอยู่ในยังอยู่เนาะเข้ามาเข้ามาทางประตูทางด้านหน้าก็จะเห็นเข้ามาให้มีรถเรียกชมมากมันคือ
ัดต่อมาในจุดนี้จะเป็นพื้นที่ของเวียงจันทร์ไลท์เซ็นเตอร์เป็นศูนย์การค้าที่ว่าสร้างก่อนภาคสันแล้วก็สร้างก่อนหน้ากาหม้อนั่นเองเนาะเป็นศูนย์การค้าแห่งที่2ในนครหลวงเวียงจันทร์ศูนย์การค้าแห่งทําอิฐแล้วก็เป็นศูนย์การค้าที่ได้รับความนิยมชื่อเสียงก็จะแม่นเป็นศูนย์การค้าลาวไอเทคนั่นเองเนาะแต่ว่าจะออกจากในจุดนี้ไปประมาณ7หลักเนาะ7กิโลเมตรนั่นเองเนาะเจ้าจากนี้เพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่ของถนนกำแพงเมืองเนาะเส้นทางขึ้นกับบ้านพลหันนั่นเองเนาะจะออกจากจุดนี้ไปอีกเส้นทางหนึ่งต่างหากก็ถือว่าโบได้ไกลกันเนาะทุกท่านแล้วในช่วงระยะนี้ก็มีหลายๆส่วนกันค่ะมีหลายๆพื้นที่เนาะเจ้ากำลังจะมีแคมเปญเกี่ยวกับคาดหลวงเฟสติวัลนั่นเองเนาะเพราะว่าจะเป็นในช่วงของงานบุญใหญ่นั่นแหละครับว่าแล้วก็ได้เนาะที่จะเกิดขึ้นอยู่ในบ้านเฮาในไวๆนี้สีสันภาพบรรยากาศเนาะโดยรวมในปัจจุบันเนาะในที่อื่นว่าใจกลางตัวเมืองของเฮาคือจะเป็นประมาณนี้เลยเนาะใน 2-3 เดือนข้าพเจ้าก็จะมาเก็บภาพบรรยากาศมาอัปเดตมาพาทุกท่านชมมาเบิ่งเพราะว่ามันเป็นเท่าไหร่ในสภาพปัจจุบันนี้น้อยหลายปันใดเนาะผู้คนที่หลังไหลเข้ามาในบ้านเฮาแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเป็นเท่าใดก็คือทางภาพทุกท่านเห็นนี่แหละเนาะให้ท่านได้เห็นนี่ข้าวเจ้ากันยางขำมากก็คือจ่าแมนเป็นเวียงจันทร์ไลท์เซ็นเตอร์เนาะทัดต่อจากนากาหม้อภาคสันเวียงจันทร์เซ็นเตอร์เนาะทางด้านนั้นพูดเนาะคันว่าไล่เรียงมาก็คือยางมาทางพูดเลยเนาะออกมาทางด้านนี้อันนี้เพื่อจะเห็นเป็นสะพานข้ามเนาะขวาข้ามระหว่างอาคารนี่นะข้ามฟากกำนั่นอันนี้ที่เอิ้นว่าเวียงจันทร์ไลท์เซ็นเตอร์นั่นเองอันนี้จะเป็นอีกกลุ่มบริษัทหนึ่งตั้งหากเลยน้องบริเกี่ยวกันกับกลุ่มของบริษัทของทางด้านนั่นที่เป็นนายทุนเนาะคนละกลุ่มบริษัทกันในของที่เอิ้นว่าแลนด์มาร์คเวียงจันทร์ไลท์เซ็นเตอร์นี่จะแตกต่างเนาะแต่ว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ติดๆกันเลยใกล้ๆกันเลยเนาะใกล้กับตลาดเช่าอย่างคุณก็จะแมนเป็นตลาดเช่านั่นเองสภาพโดยรวมใจกลางเมืองค่ะว่าท่านใดมาในช่วงระยะนี้เนาะมาลินมาเที่ยวมาต่างๆก็จะเห็นภาพบรรยากาศลักษณะประมาณนี้เลยอยู่ที่เวียงจันทร์สำหรับพื้นที่อาคารของเวียงจันทร์ไลท์เซ็นเตอร์นี่ก็จะแมนติดกันกับตลาดขวดดินทางด้านหลังที่คุณกำลังมีการปรับปรุงในปัจจุบันนี้ตลาดขวดดินนั่นอันนี้ก็จะติดกันกับพื้นที่ทางด้านของตลาดเช่าเนาะถัดต่อไปเพิ่งก็จะแมนเป็นตลาดเช่านั่นเองแล้วก็จะมีสถานีรถเมล์ด่วน BRT เนาะต่อจะแมนอยู่ใกล้ๆกันในชุดนั่นเองเนาะก็มีเลยเนาะพื้นที่ที่ว่ายาวถือว่าติดกันจากโซนนี้ไปเนาะย่างก็ถือว่าเมื่อยเติบหนึ่งพุ่นเลยเนาะข่าวว่ายางแล้วก็เลยข่าวว่าไรเลี้ยงลืมต้นมาตั้งแต่พูดเนาะจุดที่ข่าวว่าเจ้ายางมาจุดมาหอดเดี๋ยวจะพาทุกท่านย่างไปเบิ่งสถานี BRT เนาะที่ว่าอยู่ในขอบเขตของตลาดเช่าเนี่ยอยู่ใกล้กันนี่แหละทางใกล้ๆกันกับรถมีนครหลวงนะสถานีรถมีนครหลวงก็คือจะแมนอยู่ในจุดของมันเพื่อกำลังมีการปรับปรุงมีการเปลี่ยนพื้นที่ของตึกที่หาเบื้องแล้วเนาะก็เป็นตึกที่สร้างบ่ทันได้สำเร็จเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้เพิ่นกำลังอินโนเวทตึกต่างๆเนาะให้มันเบื้องแล้วมันมีความสวยงามเพิ่มเติมขึ้นนั่นเองที่เบื้องไปมันรู้สึกว่าเป็นอาคารห้างนั่นเองจีลาเต้นะจีตลาดเช่าเลยรถมีเมืองเฟืองอันนี้จะเป็นสถานีเลยนี่พวกเด็กที่จะไปเที่ยวเมืองเฟืองเนาะก็มาขี่รถมีของเมืองเฟืองได้เลยนอนนี่เพิ่งจะออกตอนนี้จักโมงเนาะ10:53 เพิ่งออกจากสถานีก็จะแม่นแลนมุ่งหน้าไปที่เมืองเฟืองเนาะไปนึงเที่ยวนะมานึงเที่ยวเนาะสำหรับรถที่เพิ่นแลนระหว่างเมืองเฟืองก็จะไปจอดอยู่ที่สถานี
เมืองเฟืองเลยนะจะแมนอยู่ใกล้ๆกันกับตลาดเมืองเฟืองนั่นแหละนะท่าจือบ่อพิษจุดที่เป็นสถานีรถฟองฟ้ามืดขึ้นขึ้นอากาศตัวเย็นเย็นถนนน้องบอลสี่แยกไฟแดงตลาดเศร้านี่ค่ะว่าเขาจะเดินทางไปไทยเนาะไปหนองคายอุดรนี่ก็จะมาซื้อเอาปี้อยู่นี่เลยนะจะคนจะขายปี้อยู่นี่นี่เนาะที่ข้าพเจ้าว่าเด็กทางด้านหน้านี้ก็คือจะเป็นสถานีอีกหนึ่งจุดมีอาชีพนะคะว่าท่านใดได้ติดตามการเคลื่อนไหวเนาะการอัปเดตของข้าพเจ้าเนาะที่ผ่านมาก็ให้ทุกท่านได้รับชมกันอยู่เรื่อยก็จะเห็นว่าได้อัปเดตทุกท่านได้เห็นนะว่าการปรับปรุงของโครงการของเพื่อนนี้มีความคืบหน้าไปก็ปัจจุบันนี่เนาะตามแหล่งข่าวเพื่อนก็ว่าทางว่ามีอยู่ 30% ในเรื่องของการสร้างสถานีเพราะว่าในพื้นฐานโครงรางเนาะเพื่อนก็แม้นสร้างสำเร็จแล้วนะสำหรับพื้นฐานโครงรางแต่ว่ายังอยู่ในส่วนที่เขาจะเอิ้นว่าในการวางโครงเล็กนะเพราะว่าการสร้างสถานีในจุดนี้เนาะเขาจะสร้างในลักษณะที่เป็นการเอาสำเร็จรูปเรามาอาศัยนี่จะเป็นพื้นฐานโครงสร้างของสถานีนั่นเองก็เป็นจุดสถานีใหญ่เลยทุกท่านนะข่าวแล้วนี่นี่เข้ามานี่ก็จะเป็นสถานีรถเมล์นครหลวงนะคือกำลังปรับปรุงกำลังเปลี่ยนพื้นที่ที่หลายคนว่ามันเป็นอาคารห้างนะปัจจุบันนี้มันกำลังปรับเปลี่ยนให้มันสวยงามขึ้นแล้วก็ให้มันตอบโจทย์ในปัจจุบันนี้เนาะนี่นครหลวงหนองคายนี่นอกจากจะเป็นสีสันแล้วก็ภาพบรรยากาศที่อัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมในปัจจุบันนี้นะในขอบเขตพื้นที่ตัวเมืองของเขาถัดต่อไปนั้นก็จะแมนเป็นตลาดขวดดินเนาะที่เพิ่นกำลังปรับเปลี่ยนและปรับปรุงอยู่ในปัจจุบันนี้แถวนี้กำลังจะเปลี่ยนไปนั่นเองนะครับเอาโดยรวมแล้วก็ได้ขอบใจทุกท่านเด้อที่เข้ามาชมและติดตามเนาะติดตามตื่มเนาะว่าจะพาทุกท่านไปเบิ่งบรรยากาศในส่วนในตื่ม